ผมก็เรียนได้เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตอนช่วงหัวค่ำนะฮะแต่ว่าผมกับท่านผบ.นี่นั่งแล้วก็มีการติดตามเหตุการณ์อยู่เนี่ยถึงประมาณตีสามตีสี่นะฮะเพราะเราเห็นการเคลื่อนไหวอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็มีความพยายามเพราะว่ามันมีข่าวด้วยซ้ำว่าจริงๆจะไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้นนะจะมีเพิ่มแต่ก็ต้องมีมาตรการในการที่จะเข้าไปเพื่อปรามไม่ให้มันเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เราก็มองเห็นว่ามันมีอะไรบ้างที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้การเผชิญหน้าในลักษณะนี้นำไปสู่การสูญเสียก็พยายามในวันรุ่งขึ้นก็จะเห็นว่าทางตำรวจเขาก็ไปทำหน้าที่ในการที่จะทำยังไงก็ตามให้มีการร่นถอยไม่ให้เกิดการใกล้กันแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้มากขึ้นซึ่งก็ต้องพยายามต่อไปนะฮะไม่ให้มีการเอาอาวุธต่างๆมาใช้ค่ะจริงๆแล้วคนที่เปิดตัวแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงหรือว่าอาจจะมีน้ำหนักพอที่นำมาเชื่อมโยงได้ว่าอยู่ในความเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นทหารกองทัพทำยังไงได้คะในเรื่องนี้ผมขอเรียนนะครับว่าเป็น2 ส่วนกันแล้วกันครับในส่วนของอาวุธแล้วก็ยุทโธปกรณ์คือกระสุนก็นะครับอีกส่วนนึงคือบุคลากรหรือบุคคลที่ไปทำนะครับในการควบคุมของเราเนี่ยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยคราวนี้เราตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าอาวุธที่เอาไปใช้เนี่ยหน่วยต่างๆไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหมายความว่าอาวุธของทุกหน่วยเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่อยู่ตามยังคงคลังอยู่ครบในการควบคุมของเราตามกฎระเบียบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาวุธส่วนนี้เป็นอาวุธสงครามแต่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแน่นอนจะเข้ามาจากทางใดนั้นก็ประเด็นสำคัญก็คือสังคมจะต้องใช้กฎหมายเนี่ยทำไม่ให้มีนะครับถ้าเรายังยอมให้มีอาวุธสงครามอยู่ในบ้านในเมืองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่มีความอำมหิตมีความไม่กลัวเกรงต่อกฎหมายแล้วไปใช้มันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ก็เรียนด้วยความมั่นใจว่าไม่มีแปลว่าอย่าง M79 40กว่าครั้งเนี่ยคือไม่ได้หลุดรอดไปจากคลังอาวุธของกองทัพเหรอคะท่านมองแล้วก็อย่าง RPG วันก่อนคืนวันที่21ที่คลังน้ำมันปตท.อยากจะเรียนว่าก่อนหน้าวันนั้นเนี่ยเราก็ได้รับข่าวอันนี้เรื่องความเป็นจริงนะครับแล้วท่านนายกก็ได้ทราบแล้วท่านรองนายกสุเทพก็ทราบแล้วว่าจะมีการเอาอาวุธ RPG เข้ามาจำนวนหนึ่งอันนี้ด้วยความจริงครับแล้วเราก็พยายามให้หน่วยเนี้ยได้สกัดกั้นนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นจำนวนเดียวกันหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับแล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็ถ้าถามว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยบ้านเมืองนี้ก็ต้องใช้กฎหมายเราเป็นทหารนี่ก็จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มความสามารถที่จะช่วยกันกำจัดอาวุธสงครามเหล่านี้ให้หมดจากสังคมไปอันนั้นคือเรื่องตัวอาวุธส่วนในเรื่องของตัวบุคคลนั้นก็ทราบกันอยู่ว่ามีการจัดตั้งกันขึ้นมาอย่างที่ท่านยกเรียนแล้วนะครับก็บางคนก็ยังอยู่ในกองทัพแต่ว่าไม่มีตำแหน่งหน้าที่นะครับเท่าที่ทราบส่วนที่เหลือนั้นก็คาดว่าคงจะไม่ใช่ครับอาจจะเป็นอดีตหรือเป็นผู้ที่เคยเป็นข้าราชการที่เคยใช้อาวุธมาว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับแต่ใช้อาวุธกันชำนาญผ่านการฝึกทางยุทธวิธีนะครับก็คงจะใช้คำว่าก็คงจะมีประสบการณ์แล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการฝึกการใช้กันอยู่ก็จริงๆสามารถใช้ได้ค่ะผมไม่เห็นภาพเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าที่ท่านผบ.ทบ.ได้พูดไปเนี่ยมันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่บางทีบางครั้งสังคมอาจจะมองข้ามว่าภารกิจเราเนี่ยมันมีในลักษณะที่ต้องไปป้องกันเหตุเหล่านี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ภาพที่เห็นอยู่เฉพาะที่เป็นข่าวนะฮะแต่ว่ามีทั้งตำรวจทั้งทหารที่ต้องคอยเฝ้าระวังพื้นที่เป้าหมายหรือสถานที่เป้าหมายที่เรามีรายงานข่าวมาอันนี้ก็ทำให้กำลังของเราเนี่ยต้องถูกดึงถูกกระจายออกไปอีกนะฮะส่วนที่สองเนี่ยก็คือหลังเหตุการณ์วันที่10มาเนี่ยมันจะมีอาวุธส่วนหนึ่งที่ถูกยึดไปซึ่งขณะนี้ยังคืนไม่ครบนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องมีการติดตามต่อไปด้วยค่ะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ากองทัพมีเอกภาพหรือเปล่ามีการคบเกลียวกันอยู่ระหว่างกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ภายในกองทัพหรือเปล่าตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะท่านผบ.ทบ.คะก็อยากเรียนสังคมให้เชื่อมั่นนะครับว่ากองทัพของเราเนี่ยยังเป็นกองทัพของชาติกองทัพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นของประชาชนอยู่เราจะปฏิบัติหน้าที่ในทุกอย่างเนี่ยโดยไม่ได้มีฝักมีฝ่ายจะทำตามแน่ๆเลยต้องทำตามนโยบายรัฐบาลครับเพื่อให้เกิดความประโยชน์ผลประโยชน์กับประเทศชาติเป็นหลักอันนี้เป็นสิ่งที่กองทัพยืนยันว่าทำในส่วนของความแตกแยกเนี่ยถ้าจะคิดว่าเป็นบุคคลเนี่ย
แน่นอนองค์กรที่มีความใหญ่โตเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นไปได้มันก็มีนะครับจะ1 2 3 4 5แต่ผมคิดว่าจำนวนตัวเลขของปริมาณดังกล่าวเนี่ยไม่มีนัยยะที่จะมาพูดได้ว่ามีความแตกแยกในกองทัพจะเห็นว่าขณะนี้เราจัดกำลังมาจากกองทัพภาคต่างๆทุกคนก็ทำเต็มความสามารถนะครับช่วยกันดูแลบ้านเมืองเขาก็มาทุ่มเท อยู่กันมาเป็นเดือนไม่มีความย่อท้อนะครับที่สำคัญเนี่ยเขาทำตามคำสั่งผู้บัญชาการอย่างเคร่งครัดในขณะนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่ากองทัพเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันทั้ง3กองทัพเลยนะครับบกเรืออากาศก็มีความเห็นเช่นเดียวกันช่วยกันให้ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันได้สู่ความสงบผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับบางทีคือผมกับคนที่ทำงานตรงเนี้ยอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในสถานที่ก็ไม่ทราบว่าข้างนอกเนี่ยรู้ไม่รู้อะไรนะแต่เล่าให้ฟังอย่างนี้ก็ได้ว่าแต่ละวันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีการมาประชุมเป็นประจำในเชิงการติดตามสถานการณ์เนี่ย2ครั้งอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเช้าครั้งแล้วก็ค่ำครั้งนึงนะครับและอย่างน้อย1ครั้งเนี่ยนะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆอยู่ครบในฐานะที่เป็นกรรมการของสอชอนะครับแล้วก็โดยเรียกว่าเกือบจะตลอดเวลานะฮะท่านผบ.ทบ.ท่านรองผบ.เสต่างๆอยู่ครบถ้วนนะฮะและทุกคนเข้าใจดีว่าภารกิจที่ทำในส่วนของเจ้าหน้าที่คือเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติคือการปกป้องสถาบันหลักของชาตินะครับแล้วเราก็แยกกันนะฮะส่วนเรื่องการเมืองนะฮะตรงนี้ท่านไม่ต้องเกี่ยวการเมืองก็แก้ด้วยการเมืองจริงๆคำว่าแก้ด้วยการเมืองเนี่ยท่านไม่อยากเกี่ยวอยู่แล้วนะท่านก็ไม่ควรจะเกี่ยวนะครับเพราะว่าอันนี้คือบทบาทของกองทัพที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับส่วนการเมืองเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เหมือนกับถูกชูขึ้นมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าผมก็พยายามไปเจรจาก็เคยไปเจรจามา2รอบนะฮะปัจจุบันก็มีกลุ่มเยอะแยะไปหมดเลยนะสันติวิธีสถาบันปัญญาที่จะให้มีข้อตกลงทางการเมืองกันนะครับซึ่งผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าที่อยากจะย้ำก็คือผมไม่เคยปฏิเสธการที่จะหาคำตอบทางการเมืองแต่ต้องเข้าใจอย่างน้อยๆ2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือว่าการหาคำตอบทางการเมืองต้องไม่สร้างบรรทัดฐานทางการเมืองว่าต่อไปนี้การใช้วิธีการของการก่อการร้ายการใช้ความรุนแรงการข่มขู่คุกคามนำมาสู่คำตอบทางการเมืองภายใต้การกดดันข่มขู่คุกคามอย่างนี้ผมว่าอันนี้ต้องเข้าใจเพราะอันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอนาคตของสังคมประชาธิปไตยอย่างชัดเจนไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมได้ย้ำมาเสมอนะครับขณะนี้ที่ผมบอกว่าผมไม่สามารถที่อยู่ดีๆไปเดินบอกว่าคุณเรียกร้องอย่างนี้ถ้าผมทำแล้วหยุดเนี่ยเพราะผมไม่ต้องการให้มันเป็นบรรทัดฐานของสังคมและผมมั่นใจด้วยว่าคนจำนวนมากซึ่งขณะนี้ออกมาชุมนุมจะเรียกว่าอะไรคนหลากสีหรือกลุ่มต่างๆที่เขามาชุมนุมแล้วบอกว่าอย่ายุบสภามันไม่ใช่เพราะว่าเขารักนายอภิสิทธิ์แต่เขาบอกว่าสังคมไทยประชาธิปไตยไทยเนี่ยจะจำนนต่อวิธีการเรียกร้องหรือข่มขู่คุกคามอย่างนี้ไม่ได้นั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยข้อเรียกร้องทางการเมืองที่มีการชูขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายครั้งที่มันบ่งบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายยุบสภาลาออกดูจะไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายมันมีไกลกว่านั้นนะครับไกลกว่านั้นอีกหน่อยก็เป็นเรื่องการชิงอำนาจรัฐไกลกว่านั้นไปอีกก็ว่าชิงไปเพื่ออะไรเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับใครนะครับแล้วไปไกลกว่านั้นก็คือการที่มีเริ่มมีคำพูดเรื่องรัฐไทยใหม่มีกระบวนการซึ่งกระทบกับสถาบันหลักของชาตินะครับเพราะฉะนั้นที่อยากจะย้ำก็คือว่าความมั่นคงหน่วยงานรัฐบาลทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำก็แก้ไขปัญหาทางการเมืองก็แก้ไขแต่ว่าถ้าบอกว่าแก้เพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่นะครับถ้าจะบอกว่าเหตุการณ์สงบลงแล้วไม่ต้องหาคำตอบทางการเมืองกันไม่ใช่นะครับผมทราบดีในฐานะนักการเมืองซึ่งอยู่กับการเมืองมานานเนี่ยเห็นสถานการณ์อย่างนี้เห็นความแตกแยกในทางความคิดผมรู้ว่ายังไงก็ต้องมีคำตอบทางการเมืองแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องว่าจะยุบสภากันเมื่อไหร่นะฮะมันมีประเด็นสร้างความไม่เป็นธรรมประเด็นว่ากฎหมายที่บังคับใช้ทำยังไงให้คนมั่นใจว่ามันมีมาตรฐานเดียวนี่ก็ต้องทำไปแต่ในทางกลับกันครับวันนี้จะบอกว่ามีคำตอบทางการเมืองแล้วเราละเลยได้ว่าเราปล่อยให้มีการเคลื่อนไหวมีการใช้ความรุนแรงมีการใช้การก่อการร้ายมีการใช้อาวุธสงคราม
แล้วมาเป็นตัวชี้ว่าการเมืองเดินไปทางไหนเนี่ยอันนั้นเราก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฟังอย่างนี้เหมือนกับว่าท่านนายกก็คงจะไม่มีแนวคิดในการไม่ว่าจะลาออกหรือยุบสภาภายใต้สถานการณ์การชุมนุมณปัจจุบันใช่ไหมคะผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเห็นว่าอยากจะให้เลือกตั้งกันใหม่ผมก็บอกว่าก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างบ้านเมืองถึงจะสงบสุขจริงนะครับเราต้องมาคุยกันในเรื่องของกติกาเราต้องมาคุยกันในเรื่องของการทำบรรยากาศของบ้านเมืองไม่ให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นการเลือกตั้งเลือดหรือการเลือกตั้งซึ่งไม่สามารถที่จะให้ผู้ที่ลงสนามเลือกตั้งไปแข่งขันกันอย่างเสรีอย่างที่ควรจะเป็นในสังคมประชาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้น